ช่างรู้ผู้ด้านมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูความคืบหน้าของบ้านหลังนี้นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นหลังแรกที่จากบ้านชั้นเดียวเป็น2ชั้นนะครับเปลี่ยนจากบ้านชั้นเดียวเป็น2ชั้นโดยใช้ระบบ EPD Foam ทั้งหลังนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็งานฉาบนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเก็บนะครับหลังคาก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับอ่ะลองเข้าไปดูข้างในกันสักนิดนึงนะครับที่เรามาดูกันนะครับเป็นภาพรวมนะครับตอนนี้ก็เห็นเป็นที่สร้างเสร็จแล้วมองไม่ออกแล้วนะครับว่าเป็น EPD โฟมนี่คือแผ่น EPD นะครับที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ1 2มี5แผ่นนะครับลองไปดูข้างในนะครับงานฉาบนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือผนังนะครับที่มีการเดินด้วยระบบไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเค้าเรียกว่าการทำงานนะครับที่ติดตั้งผนัง EPD นะครับทั้งหมดนี่อย่างส่วนนี้นะครับนี่คือส่วนที่เป็นรื้อออกและเดิมก็เป็นปิดอันนี้คือปูนนะครับอันนี้คือแผ่น EPD ฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนแผงนี้ที่ท่านเห็นคือแผงที่พิชิตฉาบนะครับพิชิตฉาบเสร็จเรียบร้อยนะครับมีฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกือบทั้งหลังแล้วนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆก็เดินเสร็จเรียบร้อยนะครับที่ท่านเห็นนะครับและนี่คือเสาที่จับเสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ลองดูชั้นล่างนะครับนี่ครับนี่ทั้งข้างล่างคือพิทิศแล้วก็พิสารแล้วก็ช่างท็อปนะครับก็ตอนนี้กำลังไล่เก็บงานกันนะครับนี่เรามาอยู่กันที่นี่นะครับส่วนเสาต้นนี้นะครับก็คือต้นที่มีการซ่อมเสริมด้วยเซฟอาร์พีนะครับเป็นการเสริมกำลังให้กับเสาที่มีความเสียหายบางส่วนนะครับแล้วก็เสริมกำลังด้วยเซฟอาร์พีนะครับก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็มีการฉาบเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบท่อเห็นไหมครับว่ามีการใส่ข้อต่อกันซึมนะครับไว้ข้างในแล้วเวลาต่อก็จะต่อง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือใส่ข้อต่อกันซึมไว้นะครับแต่ละจุดของระบบท่อในการทำงานนะครับส่วนทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในส่วนของ EPD ทั้งหมดเลยนะครับที่ติดตั้งนะครับที่ท่านเห็นนะครับจากชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้นสองกันนะครับนี่คือผนังกันตกของบันไดนะครับทั้งหมดนี้เป็นEPD foam ทั้งหมดเลยนะครับที่ติดตั้งเป็นผนังกันตกข้างบันไดนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับนี่เราขึ้นมาชั้น2นะครับอ่ะนี่ยังคงเห็นนี่ครับนี่คือในส่วนของที่เป็นผนัง EPD นะครับที่ใช้กั้นนะครับอยู่ข้างบนนี้ชั้น2ก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างบนก็คือหลังคานะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคากันร้อนด้วย EPD นะครับเหมือนกับโครงสร้างเหล็กของหลังคานั้นก็จะมีการทาสีกันสนิมแล้วก็ทาสีน้ำมันทับหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูข้างในนะครับห้องนี้นี่คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่ติดตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่ครับระบบห้องน้ำระบบท่อเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งท่อข้อต่อกันซึมนะครับนะฝนกำลังจะตกแล้วนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของการที่เรามาที่นี่มาดูความคืบหน้าของบ้านหลังนี้นะครับที่สร้างด้วยระบบ EPD ทั้งหลังที่สุพรรณบุรีก็เป็นบ้านของคุณพุทธครับนะครับหลังแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากชั้นเดียวเป็น2ชั้นผนัง EPD โครงสร้างเสริมชั้น2เป็นเหล็กนะครับแล้วก็หลังคาเหล็กหลังคาก็จะเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนด้วย EPD แล้วก็เป็นเมทัลชีทนะครับนี่คือส่วนหนึ่งวันนี้ใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมศรีมงคล0917893563นะครับ025264073 0917893563นะครับหรือ025264073กับช่างรู้คู่บ้านโฟมศรีมงคลนะครับขอบคุณทีมงานสวิตเทอร์เรสคอนสตรัคชั่นนะครับคุณคณากรบ้านโฟมหรือคุณคณากรวุฒิกรวุฒิ EPD นะครับแล้วก็ทีมงานพิสันจำยื่นนะครับที่ควบคุมที่นี่แล้วก็ทีมงานช่างทิพย์นะครับที่ดูแลการก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ช่างทิพย์ช่างท็อปช่างรุ่งนะครับแล้วก็ทำกันอยู่ที่นี่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาดูสดๆเรียวๆกันให้เห็นนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับคือบ้านที่สร้างด้วย EPD กันทั้งหลังเชื่อชอบใช้ EPD ในการสร้างบ้านได้ทั้งหลังนะครับใครที่สนใจนะครับสร้างใหม่ต่อเติมปรับปรุงบ้านตั้งแต่ออกแบบการก่อสร้างนะครับติดต่อได้ที่ช่างรุ่งคู่บ้านสันชัยขนานครับวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ